อีกข่าวหนึ่งครับที่วันนี้อยากหยิบมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะจากกันเป็นกรณีที่ค่อนข้างฮือฮามากนะครับเกิดขึ้นที่ดูไบสหรัฐอาหรับอมิเรตปรากฏว่าเกิดน้ําท่วมหนักแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผลพวงจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่สุดในรอบ75ปีนี่ถ้าเป็นที่กรุงเทพคงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับแต่บังเอิญภาพที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอาหรับอมิเรตซึ่งเป็น เมืองทะเลทรายนะครับปรากฏว่าฝนตกหนักสุดในรอบ75ปีแล้วทําให้เกิดน้ําท่วมครับเนี่ยครับหนึ่งในพื้นที่ที่ทาให้เกิดน้ําท่วมก็คือสนามบินนานาชาติดูไบเกิดน้ําท่วมแบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยรายงานระบุว่าฝนได้ตกลงมาตั้งแต่ช่วงค่าของวันจันทร์แล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆจนถึงช่วงเย็นของวันอนังคารครับมีปริมาณน้ําฝนมากถึง142ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก และยิ่งสูงเข้าไปอีกเมื่อเป็นเมืองทะเลทรายอย่างดูไบซึ่งตามปกติแล้วปริมาณน,น้ำฝนขนาดนี้ที่ตกลงมาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วฝนที่ตกลงมาวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเทียบเท่ากับปริมาณน,น้ำฝนที่ตกลงมาในดูไบตลอด1ปีครึ่งเลยทีนี้ไปเจาะดูรายพื้นที่ครับปรากฏว่าบางพื้นที่มีปริมาณน,น้ำฝนที่วัดได้ อยู่ที่กว่า80มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งปริมาณน้ําฝนที่มากขนาดนี้เนี่ยก็เทียบเท่ากับปริมาณน้ําฝนที่ตกตลอดทั้งปีซึ่งตามกาติจะอยู่ที่ประมาณ100มิลลิเมตรต่อปีนะครับปริมาณน้ําฝนที่มากผิดปกติยังทําให้ถนนหลายสายน้ําท่วมเนื่องจากถนนนั้นก็ไม่ได้มีระบบที่รองรับในการระบายน้ําที่มากขนาดนี้มีรายงานห้างสรรพสินค้าน้ําท่วมมีรายงานสถานีรถไฟน้ําท่วม โดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นภาวะที่ไม่ปกติครับพร้อมเตือนว่าอาจมีปริมาณน้ําฝนมากกว่านี้อีกโดยมีรายงานว่าโรงเรียนหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมต้องปิดเรียนชั่วคราวบางแห่งยังปิดต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับเช่นเดียวกับภาพที่เห็นเมื่อสักค,ครู่สนามบินนานาชาติดูไบก็น้ําท่วมครับแล้วก็เป็นสนามบินใหญ่ด้วยนะครับเป็นสนามบินที่มีการจราจรทางอากาศที่ถือได้ว่าคับขัางที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกมีการแชร่ภาพนี้ออกมาในโลกออนไลน์นะครับ เครื่องบินต้องบินแล้วก็ลงจอดแล้วก็เคลื่อนที่ไปกับน้ําที่ท่วมรันเวย์โดยมีคําสั่งให้บางเที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางด้วยหน่วยง,งานด้านสภาพอากาศกลางของสหรัฐอเมริกาออกคําแนะนําให้ประชาชนติดตามและปฏิบัติตามคําเตือนต่างๆและหลีกเลี่ยงพื้นที่เททำให้เกิดน้ําท่วมนะครับเช่นเดียวกับสถานกรงสูนใหญ่ในะเมืองบูบของไทยนะครับออกประกาศบอกว่าตามที่เกิดเหตุสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและฝนตกหนัก ที่รัฐดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตทําให้มีน้ําท่วมขังสูงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาสถานการณ์ล่าสุดทางรัฐบาลของรัฐดูไบและรัฐชาจาประกาศให้เจ้าหน้าที่รัฐและนักเรียนนักศึกษาทํางานศึกษาจากที่พักอศาศัยต่ออีกหนึ่งวันในวันนี้ก็คือ17เมษายนครับรวมทั้งแนะนําให้พนักง,งานภักเอกชนทํางานจากที่พักอศาศัยเช่นเดียวกันสถานกงสุนใหญ่นณะเมืองดูไบ ขอให้คนไทยที่อยู่ในรัฐดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตติดตามประกาศและข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังสูงพร้อมให้เบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินสําหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเท่านั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพสถานการณ์โลกที่หยิบมาให้ดูกันนะครับเป็นภาพที่เอาเข้าจริงแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายสิบปีเลยครับ สำนักข่าวท o เดย์ a k e tomorrow today